ตอนนี้นะครับอากาศเป็นปัญหาใหญ่จริงๆตอนนี้เราใช้วิธีจะเห็นนะฮะว่าเมื่อวานนี้เราเห็นไอ้ร้อยยาวๆไว้ฮะร้อยสายยาวๆเข้าไปเราปั๊มอากาศปกติหน้าถ้ำอัดเข้าไปที่โถง 3เพื่อให้ทุกคนอยู่ได้นะครับแล้วเราก็แบกถังออกซิเจนต่อไปในที่น้องอยู่นะไปเปิดออกซิเจนในนั้นเพื่ออย่างน้อยมีอากาศมากขึ้น I talk to them every day if they would like we to bring their kids out I said that it had to be minimum leaks but if it's not enough leaks for us we try to wait but we cannot wait until the rain